ทางสหภาพยุโรปนะคะได้มีการหารือกันในเรื่องของพลังงานค่ะภายหลังจากที่มีมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียออกมาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของพลังงานแต่ท้ายที่สุดยังคงไร้ข้อสรุปนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากว่าคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียก็ไม่เท่ากันเช่นกันค่ะโดยทางรัฐมนตรีพลังงานของประเทศในสหภาพยุโรปหรือว่า EU มีการนัดประชุมฉุกเฉินในวันนี้เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันกรณีที่รัสเซียให้ประเทศที่ซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียต้องจ่ายค่าก๊าซด้วยสกุลเงินรูเบิล EU จึงต้องหารืออย่างเร่งด่วนในการหาก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช่ของรัสเซียซึ่งแต่ละประเทศก็มีระดับการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแตกต่างกันขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ก็มองว่าการตัดก๊าซรัสเซียแบบสิ้นเชิงในทันทีนั้นจะฉุดให้เศรษฐกิจของชาติต่างๆใน EUรวมไปถึงเยอรมนีให้เข้าสู่ภาวะถดถอยและอาจจะเป็นมาตรการฉุกเฉินต่อไปที่ทำให้ทุกประเทศต้องหาทางเพื่อรับมือรวมไปถึงการปิดโรงงานได้ขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าทางคณะกรรมการยุโรปจะเปิดเผยแผนการในการเลิกพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียภายในปี2027และจะยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็ปรับปรุงอาคารต่างๆให้ใช้พลังงานน้อยลงขณะที่บริษัทยุโรปหลายแห่งกำลังเผชิญกับเส้นตายเรื่องการชำระค่าก๊าซธรรมชาติอีกรอบในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ส่งผลให้สมาชิกของ EU กำลังถูกกดดันให้ระบุอย่างชัดเจนว่าบริษัททั้งหลายเนี่ยยังสามารถที่จะซื้อพลังงานรัสเซียได้ต่อไปหรือไม่โดยที่ไม่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ EU ที่มีต่อรัสเซียกรณีปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งทางการรัสเซียเปิดเผยว่าผู้ซื้อก๊าซต่างชาติจะต้องมีการฝากเงินยูโรหรือว่าดอลลาร์เข้าไปในบัญชีของตนเองที่เปิดเอาไว้กับ Gazprom Bank ธนาคารของรัสเซียซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสกุลเงินให้เป็นรูเบิลนั่นเองก่อนหน้านี้ค่ะทางการรัสเซียได้มีการระงับการส่งก๊าซให้กับโปแลนด์และบัลแกเรียเพราะว่าทั้งสองประเทศไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของรัสเซียขณะที่โปแลนด์และบัลแกเรียก็ยืนยันว่ามีแผนสำรองเอาไว้แล้วส่วนเยอรมนีได้ออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะไม่จ่ายค่าก๊าซให้กับรัสเซียเป็นสกุลเงินรูเบิลเพราะเป็นการทำผิดข้อตกลงที่ดำเนินการเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้านฮังการีค่ะเป็นประเทศที่เห็นต่างจากมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าพลังงานของรัสเซียพร้อมประกาศว่าจะวีโต้ทุกข้อเสนอของ EU ที่นำไปสู่การจำกัดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเพราะเขามองว่าฮังการีนั้นยังคงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของฮังการีค่ะเปิดเผยว่าจะไม่สนับสนุนการขยายมาตรการคว่ำบาตรของ EU ต่อภาคพลังงานของรัสเซียพร้อมกับมีการแนะนำให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัสเซียด้วยส่วนทางสำนักข่าว RT ของรัสเซียรายงานว่าผู้อำนวยการของ Roscosmos หรือว่าองค์การอวกาศรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้กำหนดกรอบเวลาของการถอนตัวจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แล้วและจากข้อบังคับของรัสเซียจะต้องมีการแจ้งเตือนประเทศพันธมิตรล่วงหน้า1ปีหากจะมีการยุติปฏิบัติการบน ISS ในช่วงเวลานี้ค่ะรัสเซียนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน ROS ซึ่งเป็นสถานีอวกาศแห่งใหม่ของรัสเซียนั่นเองโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้อำนวยการของ Roscosmos ได้มีการกล่าวโทษมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกว่าเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ Roscosmos ดำเนินการได้ตามปกติและรัสเซียนั้นจำเป็นจะต้องยุติภารกิจบน ISS ตราบใดที่สหรัฐสหภาพยุโรปและแคนาดาไม่ยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศของรัสเซียส่วนทางองค์การ NASA ของสหรัฐค่ะเปิดเผยว่าได้วางแผนจะปลดประจำการ ISS ในปี2030และ ISS นั้นจะค่อยๆตกลงไปในพื้นที่ห่างไกลของมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อเปิดทางเคลียร์พื้นที่สำหรับสถานีอวกาศใหม่ๆซึ่งนอกจากจะมีสถานีรอสของรัสเซียแล้วก็ยังจะมีสถานีอวกาศเทียนกงของจีนที่จะเสร็จสมบูรณ์ในสิ้นปีนี้ส่วนอินเดียค่ะก็มีแผนในการจะสร้างสถานีอวกาศของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ